โอเคมาสวดมนต์กันพวกเราตั้งจิตให้ดีนะคะสวดมนต์อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโอเคค่ะค่ะก็ขอสวัสดีพวกเราทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่23สิงหาคม2563ซึ่งที่จริงเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะได้กลับเมืองไทยแล้วเราไม่ได้พบกัน2อาทิตย์เนาะนะคะ2อาทิตย์เพราะอาจารย์ไปสอนอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปช่วยเลี้ยงหลานนั่นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ได้กลับมาเจอกันอีกเดี๋ยวโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ตกลงกันว่าจะพูดเรื่องของมิติใช่ไหมคะพูดเรื่องของมิติซึ่งที่จริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยของยุคนี้นะคะที่มันเกี่ยวพันเนี่ยกับเรื่องมากมายทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติภัยธรรมชาตินะคะเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องอะไรก็ตามนะคะพอดีเมื่อเช้านี้เองเนี่ยมีลูกศิษย์เนี่ยส่งเข้ามานะคะว่าคุณเอรีนาเนี่ยได้ชานเนลเนี่ยคุณไมราใช่ไหมซึ่งมาจากกลุ่มไหนนะเพลเดียนใช่ป่ะนะคะซึ่งเป็นเดี๋ยวจะแชร์สกรีนให้ดูนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งในอีกห้องหนึ่งก็ส่งมาที่มีคนแปลให้แล้วซึ่งพออ่านเนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องรีบอ่านนะคะตอนนี้เนี่ยคุณกวางกำลังแปลของคุณเอรีนาเนี่ยมาให้สำหรับคนที่เนี่ยอ่านไม่ได้นะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยนะมันคล้ายกันมากเลยแต่สิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะพูดนะคะคือเรื่องของการ channel เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสะดุดสำหรับหลายๆคนเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใหม่มากเลยสำหรับชาวโลกอาจจะไม่ใหม่สำหรับชาวตะวันตกนะคะเพราะว่าเรื่องของการ channel เนี่ยในตะวันตกในสังคมตะวันตกเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วแต่เขาทำอย่างเป็นระบบเขาทำอย่างเป็นระบบแล้วอย่างเรื่อง the law of one นะคะเรื่อง set material raw material เรื่องของ a course in miracle เนี่ยนะคะของอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาทำกันมาตั้งนานแล้วล่ะโดยที่ยุคนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี YouTube เนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้ข่าวสารเราก็ไม่ค่อยรู้ข่าวสารแต่แม้ในเมืองไทยเขาก็ทำกันแล้วแต่คือทำอย่างไม่เป็นระบบ
เข้าใจไหมโดยที่ทำให้คนคนที่ซึ่งก็มีกลุ่มคนน่ะที่เขาทำที่เราเรียกว่าเข้าทรงอ่ะนะซึ่งอาจารย์ก็ยังพูดไม่ค่อยสนิทปากเลยเนี่ยคำนี้เนี่ยเพราะอาจารย์เคยมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีคือเห็นไงไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะแค่เป็นแค่ดูอะไรต่ออะไรพวกเทศกาลอะไรต่างๆแล้วก็ทำนั่นแทงหนุนแทงนี่อะไรต่ออะไรแล้วเราเห็นแล้วเราก็โอ้ไม่เอาไม่ชอบนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่ให้ความสนใจแล้วไปเข้าใจผิดด้วยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องชานเนลเนี่ยเพิ่งมาปี2ปีให้หลังนี่เองแหละนะคะที่ไปรู้จักเนี่ยคุณแอลบ้าซึ่งเป็นเรื่องสะกดจิตไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชานเนลด้วยซ้ำไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ฟังเรื่องชานเนลเนี่ยมาจากหลายๆท่านแต่เราก็ยังเอาไว้ก่อนเอาเรื่องที่เราเข้าใจได้ก่อนนะคะแต่ไปมาๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกบีบเข้าไปนะคะเราเนี่ยแหละถูกชานเนลเข้าไปนะคะให้มารับรู้เรื่องนี้เหมือนกับว่าถึงเวลาของเราแล้วพอเข้าไปทำความเข้าใจเนี่ยเรื่องของการชานเนลนะคะจากต่างมิติเนี่ยอาจารย์ถึงค่อยมาถึงบางอ้อว่าที่จริงเนี่ยงานของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการชานเนลเหมือนกันเราเนี่ยคือถูกชานเนลนะคะเราได้รับข้อมูลเนี่ยนะคะเนี่ยจากเบื้องบนมาซึ่งเราใช้ภาษาต่างกันเท่านั้นเองใช้ภาษาต่างกันเท่านั้นเองเรามักจะบอกว่าเนี่ยเทวดาถึงโดนใจหรือเบื้องบนทำงานกับเบื้องบนเนี่ยซึ่งอาจารย์ใช้มา30ปีแล้วอะใช้มา30ปีแล้วแต่ไม่เคยเข้าใจไงไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยเหมือนกันนะคะเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ของอาจารย์เนี่ยเช่นกันที่เดี๋ยวโทษทีที่เราก็ต้องอยู่ในเคิร์ฟของการเรียนรู้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังอยากจะพูดว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะเหมือนกับอาจารย์และอีกหลายๆคนในอดีตที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งถ้าไม่เชื่อแต่ถ้ายังสามารถที่จะเปิดใจกว้างนะคะแล้วก็รับฟังนะคะอันนี้ก็เรียกว่ายังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อแล้วก็ปิดนะคะปิดตัวเองไม่เอาเรื่องพวกนี้เพ้อเจ้ออันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยของแต่ละท่านนะคะที่เป็นทางเลือกของคุณนะคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์ว่าคงจะยอมรับอาจารย์สุภวรรณเนี่ยได้ยากในช่วงอย่างเงี้ยนะคะที่การสอนของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างมากด้วยนะคะในความรู้เรื่องของก่อนอวิชชาเนี่ยเพราะว่านี่ก็คือแนวทางที่อาจารย์เนี่ยจะไปนะคะโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะนะคะแค่เรียกว่าปีก่อนต้นปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมาในแนวนี้แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นใครที่ยังไม่เห็นด้วยนะคะอาจารย์ไม่อยากให้คุณเนี่ยทุกข์มากกับความสับสนนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกของคุณคือคุณไม่ต้องห่วงนะนะคะคือก็ขอให้เลือกในสิ่งที่คุณสบายใจเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะพูดนะก็สำหรับคนที่เปิดใจกว้างสำหรับคนที่เปิดใจกว้างนะก็จะเรียกว่ารับฟังเนี่ยอย่างสนุกเอาอย่างนั้นดีกว่าฉะนั้นเราเนี่ยกลับมาเรื่องนี้นะคะกลับมาเรื่องของมิติเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมิติเนี่ย3 4 5ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เรียกว่าท่วมในอินเทอร์เน็ตเลยในกลุ่มของคนที่เชื่อเรื่องทางจิตวิญญาณในกลุ่มคนที่เขาสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเรียกว่าท่วมท้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายมันอะไรโดยเฉพาะพูดเรื่องว่าขณะนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนจากมิติที่3นะคะไปสู่มิติที่5แล้วมิติที่4คืออะไรทำไมไม่เห็นมีคนพูดกันตรงนี้พูดไปนะอาจารย์ก็ยังงงนะอาจารย์ก็ยังงงก็ยังไม่ได้เข้าใจ
เต็มที่เนี่ยเหมือนกันแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยจะให้เราเข้าใจแบบถึงเกินเต็มที่เนี่ยอาจารย์ก็ว่ายากนะนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องมารับข้อมูลเนี่ยนะคะข้อมูลเนี่ยจากต่างมิติด้วยเราจะต้องฟังเขาด้วยอ่ะเราจึงจะเข้าใจเพราะข้อมูลพวกนี้เนี่ยที่จริงดั้งเดิมเนี่ยมันก็มาจากต่างมิติมันไม่ได้มาจากมนุษย์เพียวๆโดยที่ไม่ได้สื่อสารอะไรกับใครนะคะกับเนี่ยมิติข้างบนถ้าไม่ได้สื่อสารกับข้างบนเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะฉะนั้นก็ต้องให้รู้ว่าแหล่งความรู้เหล่านี้เนี่ยก็มาจากเนี่ยต่างมิติเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนทีนี้เราเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆก่อนนะคะว่าพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในมิติที่3อยู่ในมิติที่3ฉะนั้นในมิติที่3ตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบคิดนะคะว่ามิติที่3เป็นมิติที่ต่ำเป็นมิติที่ไม่ดีเทียบกับพวกมิติสูงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เช่นนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีหรือไม่ดีตรงนี้นะคะถ้าหนังสือเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยออกมาเนี่ยคุณจะต้องอ่านดิฉันเนี่ยก็เขียนอย่างเป็นระบบนะคะอาจารย์เขียนอย่างเป็นระบบให้ด้วยว่าในขณะนี้นะพุทธศาสนาของเราเนี่ยเริ่มต้นความรู้ที่หลังอวิชชาก็คือว่าเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังถูกลูกธนูเนี่ยนะฝังนะเสียบอกอยู่แล้วมันเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากเพราะลูกธนูเนี่ยกำลังเสียบอกอยู่ฉะนั้นจะไปสนใจเรื่องอื่นทำไมนะเน้นเรื่องการเอาลูกธนูเนี่ยออกมาดีกว่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เน้นว่าสาเหตุที่มีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีอวิชชาก็คือไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเราอะนะถูกครอบงำด้วยอวิชชาอวิชชาก็เลยอวิชชาตัวนี้เนี่ยก็เลยปัจจยาสังขารานะคะวิญญาณหนังอะไรต่ออะไรเนี่ยจนทำให้เกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์นะคะเนี่ยก็เลยฉะนั้นเราจะแก้ปัญหายังไงแก้โดยการเอาถอนธนูออกเนี่ยโดยการเนี่ยรักษาศีลนะคะต้องมีปัญญาก่อนมีปัญญาว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์อย่างนี้นะมีสภาวะหนึ่งที่จะสามารถพาเราไปนิพพานมีสภาวะหนึ่งซึ่งความทุกข์หายไปหมดแล้วนะคะสภาวะนั้นเรียกว่านิพพานหายไปหมดเลยนะคะก็คือสภาวะนิพพานแล้วก็จะไปนิพพานเนี่ยได้อย่างไรก็โดยการฝึกวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านนะคะฝึกสติปัฏฐาน4ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นความรู้เนี่ยหลังอวิชชาเข้าใจไหมนะคะแต่ก็เรื่องของการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยนะคะเอาความทุกข์ออกพอเราเอาความทุกข์ออกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราหมดสงสัยนะคะในปัญหาทุกอย่างเพราะว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่พุทธศาสนาเนี่ยนะคะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยคืออธิบายเนี่ยไม่ได้เนี่ยอย่างชัดเจนเอาง่ายๆเรื่องความฝันนะคะเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยมันจริงเท็จอะไรแต่อะไรแค่ไหนพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อทั้งนั้นเนี่ยซึ่งชาวพุทธนะคะชาวพุทธเนี่ยบางคนก็เชื่อนะแต่บางคนก็ยังไม่เชื่อนะคะฝรั่งเนี่ยเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเขาคือถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเลยอ่ะตรงนี้เราก็ทำให้เนี่ยมันสั้นลงทีนี้มาถึงเนี่ยส่วนของอาจารย์เนี่ยก็คือว่ามาถึงเนี่ยจุดที่ว่าเอ๊ะเรื่องอวิชชาเนี่ยนะมันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงนะคะทำไมเราเนี่ยจึงเกิดมาเนี่ยพร้อมกับอวิชชาแล้วอวิชชาตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนคือมันจะต้องมีที่มาที่ไปเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลมีที่มาที่ไปอะไรของมันนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยบางอย่างเนี่ยในส่วนตัวในชีวิตเนี่ยของอาจารย์นะที่ทำให้เกิดการเนี่ยค้นคว้าอะไรต่ออะไรเนี่ยจนเข้าไปสู่เรื่องของก่อนอวิชชาซึ่งทำให้เนี่ยเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือมาจากธาตุรู้ที่เป็นอมตะนะคะที่พุทธเจ้าเรียกว่าประพัสสรธาตุรู้อมตะตัวนี้เนี่ยที่เป็นที่จริงเนี่ยก็เป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติ
นะคะเป็นธรรมชาติของธาตุที่เป็นพลังงานที่มันรับรู้ทุกอย่างเนี่ยแล้วจากตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆแตกตัวออกมาเป็นโฟตอนตัวแรกตัวที่สองอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายเนี่ยไปว่าในช่วงแรกๆก็เป็นกลุ่มของพวกอรูปประพรมนะคะกลุ่มของอรูปประพรมเนี่ยที่เขามีแต่แสงทั้งนั้นแหละเริ่มต้นทุกอย่างมันเริ่มจากแสงทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยากที่จะทดลองหาประสบการณ์นะคะก็ผ่านขั้นตอนนะคะยาวนานมากเลยว่าเราจะหาประสบการณ์เนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการเขาต้องมีติ้งแทงแหละพยายามที่จะหาวิธีการเนี่ยยังไงที่จะมาสร้างสถาสร้างจักรวรรดิสร้างอะไรเนี่ยที่จะสามารถหาประสบการณ์เนี่ยได้กว้างขวางขึ้นตอนแรกเนี่ยก็เป็นแสงกันทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็ผ่านขั้นตอนวิวัฒนาการเนี่ยยาวนานจนกระทั่งเนี่ยเกิดมีโลกนะคะมีกาแล็กซี่ก่อนแล้วก็มีดวงดาวต่างๆแล้วก็มีดาวเคราะห์มามีโลกจากโลกเนี่ยก็มีมนุษย์อะไรต่ออะไรพวกนี้ฉะนั้นการที่มีมิติที่3ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นเนี่ยในยุคของเนี่ยชาวแสงเนี่ยรุ่นแรกๆที่ต้องการที่จะหาประสบการณ์ที่มันมากกว่าการเป็นแสงฉะนั้นจึงเนี่ยมาสร้างมนุษย์เนี่ยที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเพื่อที่จะมารับนะคะสัมผัสผัสสะเนี่ยของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะซึ่งจะทำอันนี้ได้จะสามารถเนี่ยรับประสบการณ์เนี่ยอย่างนี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมของมิติที่3ของมิติที่3มิติที่3เท่านั้นน่ะที่จะมารองรับเนี่ยสิ่งที่เป็นของแข็งอะไรต่ออะไรเนี่ยได้เช่นนี้เข้าใจไหมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพลังงานเป็นแสงเนี่ยเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเนี่ยรองรับเนี่ยอะไรที่มันแข็งๆได้เพราะว่าจะต้องเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะคะที่มีความถี่ต่ำเท่านั้นที่มีความถี่ต่ำเท่านั้นนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยของการเนี่ยมีโลกเพื่อที่จะชาวแสงทั้งหลายเนี่ยที่จะได้มาหาประสบการณ์นะคะแต่ขั้นตอนของการวิวัฒนาการเนี่ยซึ่งมันยาวนานมากเลยเนี่ยจนมีมนุษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนี้นะคะมันก็อีกอันนึงที่จะต้องเข้าใจเนี่ยนะคะในลักษณะของมิติที่3เนี่ยก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่ในลักษณะของสองขั้วสองขั้วก็คือจะต้องมีหยินมีหยางนะคะจะต้องมีบวกมีลบไอ้บวกลบตรงนี้เนี่ยก็คือลักษณะไม่ใช่อะไรมากไปกว่าลักษณะของโฟตอนเนี่ยที่เขาทำงานของเขาเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาตินะคะที่จะต้องมีสภาวะของหยินหยางดีชั่วบวกลบอะไรต่ออะไรเนี่ยที่จะคงการมีอยู่ของมิติที่3ตรงนี้ต้องพยายามเข้าใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ก่อนพยายามเข้าใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตรงนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่ออะไรทั้งนั้นเนี่ยคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องของมิติต่างๆนะคะเป็นล้วนเป็นเรื่องของการเล่นและเล่นแร่แปรธาตุเขาเรียกอัลเคมีนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยรวมตัวกันเป็นอย่างนี้รวมตัวกันก็ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยรวมตัวกันเนี่ยก็ได้เป็นผมเนี่ยนะถ้าปิ้งป้องปิ้งป้องก็ได้เป็นหูปิ้งป้องปิ้งป้องก็ได้เป็นคิ้วปิ้งป้องปิ้งป้องอีกอย่างนึงก็ได้เป็นตามันเป็นเรื่องของสารเคมีที่ปิ้งป้องเนี่ยเข้าหากันในลักษณะแตกต่างกันทั้งสิ้นเพื่อที่จะได้ออกมาในลักษณะที่มันแตกต่างกันเนี่ยปิ้งป้องอย่างนี้ก็ได้เป็นมือปิ้งป้องอย่างนี้ก็ได้เป็นเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้นะคุณจะต้องเข้าใจว่ามันผ่านขั้นตอนของการวิวัฒนาการที่ยาวนานมากเลยที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นมหากัปอสงไขยกัปอะไรก็ว่าได้เนี่ยเป็นกี่ล้านปีอะไรก็ว่าไปฉะนั้นลักษณะเด่นเนี่ยของมิติที่3ก็คือจะต้องมี2ขั้วจะต้องมี2ขั้วจนกระทั่งเนี่ยเราสามารถสร้างมนุษย์อย่างนี้รวมทั้งมีความคิดที่เป็น2ขั้วด้วยนะคะความคิดเนี่ยที่เป็น2ขั้วด้วยแล้วขั้นตอนของการวิวัฒนาการเนี่ยอันยาวนานเนี่ยเหล่านี้นะคะ
ก็เลยเนี่ยเกิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่า evolution ก็คือวิวัฒนาการเป็น signature อาจารย์เนี่ยย้ำตรงนี้มากแหละเป็น signature เป็นลายเซ็นสำคัญเนี่ยของจักรวาลของการวิวัฒนาการของจักรวาลของจักรวาลเลยนะนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยของมันไปเรื่อยนะนึกถึงลักษณะของก้อนหอยก้อนหอยจำก้อนหอยอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะแบบมาให้ดูนะคะซื้อเอาไว้ก็เพื่อต้องการที่จะอธิบายงานนี้โอเคจำได้ไหมนะคะตรงนี้ดูให้ดีนะจุดเริ่มต้นเนี่ยของจักรวาลเนี่ยก็คือธาตุรู้อมตะธาตุรู้อมตะที่เรียกว่าซอร์สเนี่ยนะคะเรียกว่าดั้งเดิมของมันเลยก็คือซอร์สเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยแล้วจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่แหละที่มันเนี่ยบอกจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือธาตุรู้นะคะที่บอกว่าโอ้มันเซ็งไปหน่อยนะมันเซ็งไปหน่อยนะเรามาหาอะไรที่มันสนุกตื่นเต้นก็คือตัวเรานี่แหละคือเวลาที่คุณเนี่ยนั่งจนถึงสภาวะของวิมุตติสุขเนี่ยเข้าถึงสภาวะเหลือแต่ธาตุรู้ที่มันไม่มีเจอรี่เลยอะที่ไม่มีเจอรี่เลยน่ะนั่งเงียบกริบช่องว่างของใจนั่นแหละที่อาจารย์พูดน่ะไอช่องว่างของใจเนี่ยตอนนั้นน่ะที่เหลือแต่ธาตุรู้ช่วงนั้นน่ะธาตุรู้ของเราอ่ะที่แตกตัวออกมามันก็รวมเข้ากับซอสแล้วนั่นแหละคือตัวเราดั้งเดิมที่แท้จริงนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้บอกกับพวกเราแล้วว่าถามพวกเราแล้วอ่ะว่าใครที่สามารถนั่งอย่างนี้นะจอเตรียมนั่งเฉยๆบอกมีไกลก็ใช่ไหมนั่งจะ3ชั่วโมงนี่ก็น้อยคนมากแล้วที่จะนั่งอ่ะนะคะ2ชั่วโมงก็น้อยส่วนมากก็ average น่ะชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะโอเคนะคะแต่พอนั่งไปนานๆแล้วยิ่งเรามีตัวกายด้วยอ่ะเรามีตัวกายด้วยมันก็ต้องมีเหน็บกินมั่งมันอยากจะเคลื่อนมั่งอะไรแต่อะไรก็ใช่ไหมนะคะคุณต้องพยายามมองให้ออกนะคะว่าสภาวะนั้นน่ะก็คือธาตุรู้ก็คือซอร์สดั้งเดิมเลยเหมือนกันเดียเลยแต่มันอาจจะมากกว่านี้เราไม่รู้แต่ว่าข้างในเนี่ยบอกมาทันทีบอกเหมือนกันคือสภาวะนั้นเลยแต่เราต้องว่างจากเจอรี่เลยนะคะว่างจากเจอรี่เราถึงจะสภาวะสัมผัสของสภาวะเนี่ยของซอสเนี่ยได้เนี่ยอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มันก็บอกมีไกลนะ nothing เนาะไม่มีอะไรนะหาประสบการณ์ดีกว่าจากการหาประสบการณ์ตรงนี้นี่แหละที่โฟตอนตัวแรกกับปิ้งออกมาโฟตอนตัวที่สองก็ป้องออกมาพอมันปิ้งป้องออกมาจับกันเป็นมือคาบ้าแล้วก็ปิ้งป้องออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เนี่ยจากจุดนั้นนะคะมันก็ออกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดยั้งแล้วฉะนั้นการวิวัฒนาการเนี่ยนะคะวิวัฒนาการก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่หาประสบการณ์นู่นนั่นนี่อะไรแต่อะไรเนี่ยนะคะมันก็เป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนอะไรอ่ะนะคะสภาพแวดล้อมธรรมชาติเปลี่ยนเนี่ยล้วนเป็นขั้นตอนของการวิวัฒนาการของซอร์สคือตัวเราดั้งเดิมนี่แหละที่ต้องการหาประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งตรงนี้คือจุดคือเป้าหมายเนี่ยแรกสุดเลยอะนะที่พุทธศาสนาพระเจ้าไม่ได้พูดถึงที่ท่านไม่ได้พูดถึงตรงส่วนนี้แต่ส่วนนี้แหละที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเนี่ยโลกมากขึ้นเข้าใจไหมฉะนั้นเรื่องของมิติที่3เนี่ยถ้าพูดแบบกลางมากที่สุดเลยนะคะถ้าพูดแบบกลางๆเนี่ยมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่า
เขาต้องการคือตัวเรานี่แหละคุณมันมีแค่ตัวเราเท่านั้นนะไม่มีใครอื่นนะที่คุณรักคุณเกลียดคุณอะไรต่ออะไรเขาอ่ะก็คือตัวคุณทั้งนั้นแหละคุณไปนั่งด่าเขาคุณก็ด่าตัวเองเข้าใจไหมตรงนี้ลึกซึ้งมากแหละลึกซึ้งไม่ได้หวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแต่อาจารย์เนี่ยตีทะลุตรงนี้แล้วอ่ะนะตีทะลุเนี่ยถึงขนาดเนี่ยบางช่วงบางโอกาสบางช่วงนะอาจารย์ไม่อยากพูดเลยไม่อยากความอยากที่จะพูดจะทำอะไรเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเพราะมันตีทะลุแบบหมดน่ะนะคะที่มันก็มีอะไรพูดอะไรต่อวิฉันทั้งนั้นน่ะฉันทั้งนั้นเข้าใจไหมแต่เราจำเป็นต้องสอนเพราะว่าเรารับงานในนี้มาก็ต้องทำจนกระทั่งนะดินกลบหน้าแล้วค่อยว่ากันดินกลบหน้าไม่ต้องว่ากันก็คือจบนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าใจนะคะว่ามิติที่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องของสารเคมีอัลเคมีเล่นแร่แปรธาตุจนกระทั่งมาได้มาถึงจุดนี้ฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเป็นวิวัฒนาการเนี่ยของทุกสิ่งอย่างเห็นไหมเออวางตรงนี้ไปก่อนวางตรงนี้ไปก่อนเนี่ยกำลังจะหากลับไปจะหาอีกอันไม่มีแล้วเพราะว่าจะเอาไปวางไว้ที่สถาบันนะคะเป็นช่วยเรื่องการสอนเนี่ยได้ดีนะคะนั้นฉะนั้นอ่ะกลับมาต่อเรื่องนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงว่าเราเนี่ยพูดอย่างกลางๆว่าโลกนี้มิตินี้นะคะเป็นเรื่องของสารเคมีเล่นแร่แปรธาตุที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งเนี่ยทุกสิ่งอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้นะในเมืองไทยทุกอย่างเนี่ยเป็นล้วนเป็นเรื่องของกลไกของจักรวาลที่มันจะต้องปิ้งป้องปิ้งป้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่เนี่ยไอ้พวกอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเจาะลงไปเนี่ยถึงขั้วเลยก็คือโฟตอนทั้งนั้นที่กำลังปิ้งป้องกันในลักษณะต่างๆเพื่อที่จะดูว่ามันจะออกทางไหนมันจะออกทางไหนนะคะมันจะสร้างบางทีเนี่ยมันก็สร้างอีกไทม์ไลน์หนึ่งเลยบางทีก็สร้างอีกไทม์ไลน์หนึ่งเลยแล้วแต่การตัดสินใจเนี่ยของคนหมู่มากฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องกลางที่สุดเป็นเรื่องกลางที่สุดก็คือเราพูดจากเนี่ยจุดของธาตุรู้เนี่ยอมตะนะคะทีนี้กลับมาเนี่ยพูดตรงที่ว่าทำไมมันมีมิติ3 4 5แล้ว4เนี่ยมันคืออะไรนะคะ4เนี่ยมันคืออะไรตรงนี้เนี่ยคือรายละเอียดของการวิวัฒนาการเนี่ยเป็นเวลาเนี่ยยาวนานนะเป็นมหากัปอะไรต่ออะไรตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปรู้ไม่ได้ละนะมันก็เกินกำลังสมองของเจ้ามดตัวเล็กๆตัวนี้ที่จะเข้าไปรู้แต่ว่ามันตอนนี้เนี่ยเอาเรียกว่า fast forward เลยมาถึงจุดที่หยินกับหยางเนี่ยมันเริ่มเอียงมันเริ่มเอียงนะคะมันเริ่มเอียงเพราะมันเริ่มเอียงมากเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่ามีการไปกดไปดันอะไรต่ออะไรเนี่ยคือโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันต้องการอันแรกเลยนะคะก่อนที่ตัวนี้เนี่ยธาตุรู้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะแตกออกมาอันแรกนะคะเป็น intelligent infinity ที่เขาพูดกับตัวเองท่านพูดกับตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนแบลลี่ไม่อยู่ตอนนี้คือท่านได้พูดกับตัวเองว่าจะหาประสบการณ์ซอร์สนะถ้ารู้มาตะตรงนี้เนี่ยจะหาประสบการณ์อย่างเป็นอิสระยังเป็นอิสระเลยอะไรก็ได้นะคะก็คือเรื่องของข้อตกลงในเรื่องฟรีวิลคือตกลงกับตัวเองอ่ะฉันจะให้อิสระกับตัวเองในการหาประสบการณ์ฉะนั้นฟรีวิลตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตสำนึกของโฟตอนตัวเลยอยู่ในจิตสำนึกของโฟตอนทุกตัวของมนุษย์ทุกคนของสัตว์เดรัจฉานทุกคนนะคะที่เขาต้องการที่จะมีอิสระนะคะเนี่ยนะโดยเฉพาะอิสระในการคิดอิสระนะอิสระในการคิดนี่ยังไม่มีใครมาจำกัดเราได้แต่เขาก็จำกัดนะในลักษณะของการล้างสมอง
นะจนกระทั่งเราไม่รู้อะไรแต่ว่าเราคิดอะไรเราก็อยากจะพูดอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเสรีภาพพื้นฐานนะคะของเสรีภาพพื้นฐานของจักรวาล นะอันนี้เราไม่ได้พูดจี้ไปเรื่องการเมืองอะไรนะนะคะเป็นเสรีภาพพื้นฐานของโฟตอนทุกตัวเลยแล้วไอ้ร่างอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นโฟตอนเนี่ยที่มันรวมตัวกันฉะนั้นลักษณะของอิสรภาพเนี่ยในการคิดการพูดการทำเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยขั้นพื้นฐานฉะนั้นต้องการเพียงแต่พูดว่าเมื่อมีการไปจำกัดเนี่ยสิทธิของเขานะคะมันก็เป็นการกระทำที่ไปทำสวนกับไอ้ความต้องการเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยของมนุษย์พื้นฐานนะคะมันก็เลยมีการกดดันไอ้ยินกับหยางเนี่ยมันก็เลยตะแคงเลยอ่ะพอตะแคงเนี่ยมันก็เลยเกิดการผลักดันขึ้นมาเกิดการต่อสู้เกิดอะไรต่ออะไรก่อนจนกระทั่งมันปะทุเนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์อีกเป็นซิกเนเจอร์ของจักรวาลเป็นซิกเนเจอร์ของโลกที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปหาประสบการณ์ต่อว่ามันจะมีอะไรต่อไปฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้เข้าใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องกลไกเนี่ยของจักรวาลฉะนั้นกลับมาสู่ตรงนี้อีกว่าเมื่อหยินกับหยางเนี่ยนะคะมันเสียสมดุลเนี่ยมากก็เลยเกิดอันนี้เนี่ยขึ้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของโลกนะคะเรื่องของโลกที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในเมืองไทยขณะนี้เนี่ยก็เห็นกันอยู่นะคะทีนี้เนี่ยมิติที่สี่คืออะไรทำไมคนเขาไม่พูดถึงครั้งมิติที่สี่บางคนก็บอกว่าเวลานะคะซึ่งเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะของเราเนี่ยมิติที่สามเนี่ยความเข้าใจในเรื่องเวลาของเราเนี่ยมันต้องอยู่ในลักษณะที่ว่าจะต้องมีอดีตมีปัจจุบันก็คืออย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันนี้ก็แล้วก็ต้องมีอนาคตนะคะแล้วอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันก็ไหลของมันไปเรื่อยๆซึ่งในมิติที่สามนี้จำเป็นต้องมีจำเป็นที่จะต้องเป็นเช่นนี้มีเช่นนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะสับสนเกินไปสับสนเกินไปแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นมิติที่ความถี่ของพลังงานมันต่ำด้วยนะคะเพราะพลังงานต่ำเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีอย่างนี้นี่ก็เป็นกลไกของจักรวาลที่จัดสรรให้แต่พอมิติที่สูงขึ้นไปเนี่ย ความถี่เนี่ยมันสูงความถี่ของพลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเนี่ยเวลาเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงละเป็นอีกเรื่องนึงละที่เราเข้าใจไม่ได้นะคะแล้วยิ่งมิติที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันวิ่งเนี่ยเร็วมากฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยกลายเป็นเนี่ยกลายเป็นตึกเนี่ยอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกันหมดเกิดขึ้นพร้อมกันหมดซึ่งเราอยู่ในมิติที่สามอย่างนี้เราเข้าใจไม่ได้หรอกฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรอาจารย์ก็เข้าใจไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ฟังไปก่อนอาจารย์ก็แค่เรียกว่าพูดในส่วนที่อาจารย์เข้าใจได้เท่านั้นนะคะฉะนั้นเรื่องมิติที่4เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของเวลาบางคนก็บอกว่ามิติที่4เป็นเรื่องของนะเป็นที่อยู่ของสัมภเวสีนะคะมิติที่4ฝรั่งเนี่ยเค้าก็บอกว่าเป็นเรื่องของเนี่ย astral plane ก็คือว่าเรื่องของพอจากโลกนี้ไปเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยจาตุมหาราชิกาเนี่ยเป็นอีกดิเมนชันหนึ่งอีกมิติหนึ่งอ่ะที่เรียกว่าอยู่ใกล้โลกมากก็จาตุมหาราชิกาที่พวกนาคอยู่พลุตอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของมิติที่4นะน่าจะเป็นเรื่องของมิติที่4แล้วเป็นมิติที่เรียกว่าไม่ไกลจากโลกแล้วเป็นมิติที่แล้วก็พื้นฐานเลยนะคะว่าใครตายก็ไปตรงนี้ก่อนนะคะพอเวลาเราฝันก็ไปตรงนี้ก่อนเขาอาจจะแยกเป็นประเทศเป็นโซนเป็นอะไรต่ออะไรตรงนี้เราไม่รู้แต่เวลาที่เราฝันเนี่ยเราไปมิตินี้นี่แหละนะคะมิตินี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับแข็งเป็นเรื่องของการเดินทางเนี่ยของธาตุรู้เนี่ยล้วนๆนะคะ
เป็นการเดินทางเนี่ยของธาตุรู้ที่อาจารย์เรียกว่าตัวใจของเราเนี่ยล้วนๆนะคะไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเนี่ยร่างกายเนี่ยของเราไปนะคะแล้วก็มิตินี้ก็เป็นที่อยู่ของพวกนาคนะคะนาคซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของพลังจิตไงนะคะเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องของทอมกับเจอรี่ทั้งนั้นเรื่องของทอมกับเจอรี่นะคะที่มันไม่มีตัวกายแต่เขาก็ยังมีตัวกายอ่ะเพียงแต่ว่าตัวกายของเขาเนี่ยจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันความถี่เขาสูงกว่าเนี่ยนะที่เรียกว่าละเอียดละเอียดใช่ไหมเหมือนกับเทวดาเนี่ยเขาเรียกกายทิพย์อ่ะมันเรียกกายทิพย์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิติที่4ที่ความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะก็ยังน้อยนะแต่ในขณะนี้เรื่องในเรื่องของการเปลี่ยนมิติของโลกเนี่ยเขาก็พูดไปถึงว่าจาก3เนี่ยเรากำลังจะไป5กำลังจะไป5ฉะนั้นมิติที่5นะคะเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของเป็นยุคทอง Golden Age นะคะฉะนั้นความรู้ในส่วนนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้รู้เองพวกนี้ความรู้ที่มนุษย์เนี่ยเอามาพูดกันเนี่ยล้วนเอามาจากนะจิตวิญญาณเนี่ยต่างมิติกันทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะพวกที่เนี่ยอยู่อย่างเพลเดียนนี่อย่างนี้อยู่อีกกาแล็กซี่หนึ่งนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะที่เคยฟังมาหรือแอนโดรมิโนนอันอีกกาแล็กซี่หนึ่งอันนั้นมากกว่าเพลเดียนนี่ยังอาจจะอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคุณจะต้องยอมรับในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวก่อนว่าดาวดวงอื่นที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณจะมานั่งคิดว่าโอ้โหโลกนี้นะมีแค่มนุษย์แล้วก็จบมีอะไรอีกแล้วเนี่ยคุณต้องคิดใหม่ละนะคะต้องคิดใหม่ว่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะดาวพวกนั้นเนี่ยมันก็มีเป็นโลกของเขาอะแล้วก็มีเนี่ยอย่างนี้มีสังคมโลกอะไรเหมือนกับที่เราอยู่เนี่ยเหมือนกันคุณต้องเปิดใจกว้างค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะ Star Trek เนี่ยนะ Star Trek Star Wars พวกนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นข้อมูลทั้งนั้นนะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยแต่เข้าเอามาเนี่ยทำเป็นเขียนเนี่ยเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยให้กับพวกเราฟังนะคะฉะนั้นขณะนี้ข้อมูลที่จากเนี่ยจากจิตวิญญาณเนี่ยต่างมิตินะคะเขาก็บอกว่าโลกของเราเนี่ยกำลังที่จะเข้าไปสู่เนี่ยมิติที่5นะเข้าไปสู่มิติที่5แล้วคนที่จะเข้าไปสู่มิติที่5เนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนในลักษณะของการคิดอ่ะโอเคกลับมาตรงนี้อีกที่จะแยกแยะให้แยกแยะว่าความคิดอย่างไหนที่อยู่ในมิติ3 4 5นะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เอามาจากของคุณอิลิซาเบธเอพรูนะคะคนนี้เนี่ยเขาก็ดังขึ้นดังมากขึ้นเนี่ยของเขาเนี่ยเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็เป็นชานเนลเลอร์แล้วเขาพูดเลยนะคะเขาจะไม่รับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะจากแหล่งอื่นเพราะว่าเขาจะต้องปกป้องความรู้ของตัวเองเนี่ยให้มันเพียวให้มันบริสุทธิ์แล้วฉะนั้นเขาสามารถที่จะติดต่อกับกาแล็กติกเนี่ยสภากาแล็กติกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยได้เนี่ยแบบง่ายๆฉะนั้นข้อมูลของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้มาเพียวๆจากนั้นเขาจะไม่รับฟังเขาจะไม่อ่านหนังสือเขาจะไม่อะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วความรู้ของเขาเนี่ยที่ได้มามันก็เหมือนกับเนี่ยของชาแนลเลอร์คนอื่นๆที่เขาพูดกันนะคะที่เขาพูดกันฉะนั้นคลิปอันนี้เนี่ยจะมีโอกาสฟังครั้งเดียวพอจะกลับไปหาอีกเนี่ยเขาไม่ได้นั่นละมันออกมาเขาให้เขาเอาขึ้น YouTube แค่24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินฟังพอดีอาจารย์ยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์เขาก็เลยเข้าไปหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปเป็นเมมเบอร์โอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้ว่ามิติที่3เนี่ยความคิดของคนที่อยู่ในมิติที่3เนี่ยก็คือจะคิดวุ่นอยู่กับเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยเป็นหลักเรื่องของการ survive เรื่องของการอยู่รอดเนี่ยของร่างกายนี้นะคะของตัวเองของคนที่เรารักของครอบครัวอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนี่จะเป็นจุดเด่นนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์หลักของคนในมิติที่3ก็คือว่าจะต้อง
จะต้องดูแลตัวเองดูแลเนี่ยร่างกายอันนี้เนี่ยให้แน่ใจว่านะอยู่รอดได้ฉะนั้นก็คือจะต้องวุ่นอยู่กับเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการหาเงินนะคะแล้วก็เรื่องของโลกธรรมอะโลกธรรม8เนี่ยนะคะที่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องของสเตตัสเรื่องของนะของตัวตนน่ะของตัวตนล้วนๆเลยนะคะก็คือเรื่องของโลกธรรมดาเหล่านี้เองแหละที่เรารู้จักกันน่ะนะคะดิ้นรนนะหาแต่งานหาแต่เงินอะไรต่ออะไรพวกนี้พอหมดหนทางที่จะหาเงินนะก็จะทุกข์มากจะทุกข์มากโหยแล้วก็กลัวความกลัวนี่ก็เป็นอีกลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ในมิติที่3นะคะของคนมิติที่3ก็คือว่าอยู่กับความหวาดกลัวนะกลัวแก่กลัวจนนะคะกลัวไม่มีเงินนะคะกลัวเป็นมะเร็งกลัวตายอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยความกลัวเนี่ยเป็นลักษณะเด่นเนี่ยอันนึงนะคะที่แล้วก็มันก็เลยกลายมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรความกลัวนี้นะคะเกิดจากการถูกควบคุมนะอย่างที่กินี่อาจารย์เนี่ยบอกว่าจากขั้นตอนการวิวัฒนาการเนี่ยมาเป็นเวลาเนี่ยยาวนานในช่วงแรกๆของโลกเนี่ยที่ชาวแสงมาเนี่ยเขาก็คงรู้ว่าโอ้มาหาประสบการณ์เรื่องภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะก็คือภาษาบริสุทธิ์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะอู้อะไรต่ออะไรแต่เพราะวิวัฒนาการเนี่ยของมันเนี่ยไปเนี่ยเรื่อยๆไอ้หยินหยางเนี่ยมันก็เลยเบี้ยวนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยกลุ่มอื่นอย่างพวกหนาดพวกยักษ์พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยมาด้วยมันก็เลยเกิดสงครามเกิดอะไรต่ออะไรนะแล้วก็เลยเกิดการควบคุมควบคุมการคิดควบคุมอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะแย่งดินแดนนี่คือลักษณะเด่นของมิติที่3แย่งดินแดนนะคะก็คือแย่งอาณาจักรของโลกนี่แหละนะคะแย่งอาณาจักรของโลกแล้วกลุ่มอย่างพวกนาคถึงแม้เขาอยู่ในมิติที่4นะคะแต่อาหารของเขาคือพลังงานลบอาหารของเขาคือพลังงานฝ่ายลบถ้าเขาได้พวกพลังงานฝ่ายลบเนี่ยอย่างคนเนี่ยตกใจกลัวโกรธนะหวาดกลัวด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอาหารของเขาอันนี้ก็จากวิวัฒนาการเราก็ไม่รู้มันมาอย่างนี้ได้ยังไงแต่มันมาอย่างนี้แหละนะคะเขาก็จะได้พลังงานเหมือนกับได้อาหารพอได้อาหารเนี่ยเขาก็จะมีพลังมากขึ้นฉะนั้นกลุ่มนาคเนี่ยก็เลยเห็นโลกมนุษย์เนี่ยว่าเป็นสถานที่ที่เขาต้องการเคลมเนี่ยต้องการเคลมเนี่ยเป็นแหล่งอาหารเนี่ยให้เขาฉะนั้นไอ้การควบคุมเนี่ยจากกลุ่มเนี่ยระดับสูงมันก็เลยเนี่ยส่งทอดลงมาเรื่อยๆส่งทอดลงมาเรื่อยๆเขาจะมาที่จะทำยังไงให้มนุษย์เนี่ยนะอยู่กับความหวาดกลัวนะก็เลยสร้างระบบการเงินสร้างสงครามสร้างอะไรก็ได้แหละที่เขาให้เขาเนี่ยอยู่กับความหวาดกลัวและเงินตัวเดียวเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยกลัวได้คือกลัวที่จะไม่มีกลัวแล้วก็สร้างอะไรเนี่ยสารพัดนึกเลยก็ใช่ไหมสารพัดนึกเพื่อที่จะป้อนเป็นอาหารเนี่ยของเขาใช่ไหมหลายคนนะคะคงจะรู้จากเรื่องของนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเรื่องของเด็กนะคะเด็กหายเนี่ยอาจารย์ไม่อยากโพสต์เรื่องนี้เพราะว่ามันอับเซตมากนะคะอาจารย์ยังคือรู้แต่ไม่อยากพยายามปฏิเสธที่จะไม่อยากเข้าไปฟังแล้วก็บอกลูกศิษย์นะในห้องอื่นนะอย่าเอารูปอะไรที่มันโหดร้ายอะไรกับเด็กเนี่ยมาโพสต์ขอทีนะคะอันนี้ก็อันนึงแล้วนี่เนี่ยเป็นความลับที่พวกมีเดียสื่อหลักเนี่ยเขาจะไม่พูดแต่ช่วงไม่นานเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาแผนหนึ่งเอาไปเลยแผนหนึ่งไอ้แพลน1น่ะนะคะที่พยายามที่จะปลุกให้ชาวโลกเนี่ยนะคะตื่นตัวให้รู้ว่าเด็กเนี่ยนะคะหายจากโลกอ่ะนะคะพื้นผิวโลกของเราส่วนมากจะเป็นทางยุโรปกับอเมริกาเนี่ยนะคะปีหนึ่งนับล้านอาจารย์เคยบอกว่าเป็นแสนที่จริงเนี่ยเกือบเป็นล้านเป็นล้านเพื่อเอาไปเป็นบอกว่าจะไม่พูดก็ไม่พูดนะคะแต่ตรงนี้แหละการทำทารุณกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยมันให้ไอ้ลูชเขาเรียกลูช L O O
ch หรือ sh เนี่ย luge นะคะพลังงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสเต็มเซลล์อะซึ่งมันจะทำให้เนี่ยอีกมิตินึงเนี่ยนะแข็งแกร่งมากมีพลังอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมีพลังมากเนี่ยฉะนั้นเขาเลยทำทารุณกรรมกับเด็กด้วยเรื่องอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะคะเรื่องนี้นะคะนักในธนาคารคนหนึ่งอ่ะเป็นชาวดัตช์นะเขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยอิลูมินาตี้อะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยตอนแรกมันสนุกไงเพราะมันมีอำนาจได้เงินอะไรแต่อะไรพวกนี้มาเพราะใช่ไหมโหยแต่พอมาเจอเนี่ยไอพิธีกรรมของเขาที่มาทำทารุณกรรมกับเด็กเนี่ยเขาตกใจมากเลยเขาทำไม่ได้เขาก็เลยหนีออกมาหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยอยู่นานเพราะพวกคนสามัญเขาจะไม่นั่นเอาไว้เขาจะฆ่าทิ้งหมดแต่คนนี้เขารอดมาได้นะชาวดัตช์คนนี้แล้วพอรอดมาได้แล้วมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขามาเป่านกหวีดแล้วทุกครั้งที่เขาพูดถึงจุดนี้เนี่ยเขาอดน้ำตาไหลไม่ได้อดน้ำตาไหลไม่ได้เลยเขาร้องไห้นะคะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มันกำลังที่มันเกิดขึ้นหลังประตูนะฉะนั้นเรื่องของการจับเนี่ยเจฟฟรีย์เอปสตีนเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วตอนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยกิสเลนอะไรเนี่ยนะคะที่เขาเนี่ยขอให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นศาลได้นี่แหละถ้าเขาขึ้นศาลได้นะคะคนเนี่ยพวกสามัญเนี่ยรุ่นระดับเนี่ยสูงๆนะคะโอ้โหจะต้องถูกจับอีกเยอะเลยซึ่งไอ้การถูกจับเนี่ยคนอาชญากรพวกนี้อาชญากรทางเพศพวกนี้ถูกจับตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์อันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการที่จักรวาลมันกำลังปรับตัวของเขาอะปรับตัวของเขาที่จะขึ้นไปสู่มิติที่5ทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นกลับมาเนี่ยสู่ตรงนี้ว่าการคิดของคนในมิติที่3ก็คือของการดูแลตัวเองในเรื่องของให้ตัวกายนี้อยู่รอดแล้วส่วนมากก็จะอยู่กับความกลัวอยู่กับความหวาดกลัวนะคะความหวาดกลัวที่อาจจะถูกล้างสมองนะโดยเฉพาะเรื่องเอาสวรรค์มาล่อนรกมาขู่นะคะมันก็ยังอยู่ในโฟร์แมตเนี่ยของการข่มขู่ที่จะทำให้คนกลัวโอ้ทำไมอย่างนี้ตกนรกนะโอ้ยกลัวลานโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะคะทั้งนั้นเลยเรื่องของศาสนาเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยก็เช่นกันนะคะทีนี้อ่ะนี่ก็คือลักษณะหลักของมิติที่3ทีนี้มิติที่4เนี่ยก็คือเป็นมิติที่เรียกว่าการคิดเนี่ยเริ่มที่จะตั้งคำถามละเริ่มตั้งคำถามแล้วอะว่าเอ๊ะมันอะไรกันเอ๊ะคือเริ่มสงสัยนะคะเหมือนกับเด็กๆที่กำลังเกิดในเมืองไทยเรานะคะนะเกิดในเมืองไทยเราเนี่ยเด็กชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเนี่ยมาผูกโบขาวมาชู3นิ้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เริ่มถามคำถามอะไรพวกนี้เนี่ยคุณต้องมองให้ออกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการคิดในมิติที่4ล่ะคือเริ่มตั้งคำถามไงกับสิ่งที่มันไม่ make sense น่ะมันไม่มีเหตุผลน่ะไอ้ที่เราเนี่ยนะคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะมานานนับตั้งแต่เด็กๆก็ฉันคิดของฉันมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้ฉันชอบของฉันมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้เนี่ยนะแล้วสังคมไทยมันก็อยู่ในลักษณะว่าคิดค่านิยมอย่างนี้แล้วมันไม่มีใครไปกระพือไงไม่มีใครไปเขย่าเรือลำนี้เนี่ยไม่มีใครไปเขย่าเรือมันก็คิดอย่างนั้นมาเรื่อยๆแล้วสื่อที่เขาล้างสมองอะสื่อล้างสมองเขาก็ล้างสมองเราทุกวันอย่างฮอลลีวูดเนี่ยใช่ไหมเขาก็ล้างสมองเนี่ยตั้งแต่อะไรอะตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่คลอดเนี่ยจนกระทั่งเข้าโรงเนี่ยเขาก็เป็นกลไกล้างสมองเขาก็ล้างแล้วถ้าคนหมู่มากเนี่ยคิดเหมือนกันหมดนะคะคิดเหมือนกันหมดว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องถูกต้องเราก็ไม่เคยที่จะตั้งคำถามแล้วเราก็คิดว่าเราคิดถูกหารู้ไหมว่าเราถูกล้างสมองเข้าใจไหมตรงนี้นะคะคุณอย่ามองว่าพระเจ้าไม่เล่นการเมืองนะพระเจ้าเล่นการเมืองเล่าเรื่องนี้เลยคืออาจารย์ไม่รู้ว่าคำพูดอันนี้ของพระเจ้าอยู่ในพระสูตรไหนแต่ว่าอาจารย์โกวิทเขมนันทะเนี่ยพูดหลายครั้งคือ
ฝ่ายพราหมณ์เนี่ยเขาชอบมาต่อกรกับผู้เจ้าเนี่ยต่อกรถ้าฝ่ายพราหมณ์นะคะก็คือยุคนั้นเนี่ยเป็นพราหมณ์แล้วผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้ใหม่เงี้ยเข้ามาของเข้าครองอาณาจักรของอินเดียมาก่อนทุกคนเชื่อเรื่องพระพรหมนะสีอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะสถานะทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันเป็นพราหมณ์ฉันเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากปากของพระพรหมนะวันนากษัตริย์เกิดมาจากไหนช่วยหน่อยวันนากษัตริย์ก็เกิดมาจากอะไรแขนขาอะไรของพระพรหมเนี่ยนะถ้าวันนาแพทย์ก็เกิดมาจากอะไรของพระพรหมถ้าวันนาชั้นต่ำนะคะสูตรก็เกิดมาจากเท้านู่นต่ำอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาแล้วเขาเชื่อผมเข้ามานานแล้วความคิดพวกนี้มาจากไหนคุณความคิดอันนี้ก็คือมาจากพวกรุ่นเก๋ากึ๊กเลยที่มาคุมโลกนะเราจะคุมเขายังไงที่เราให้เราเนี่ยนะเป็นนายทาสเหนือเขาก็ต้องเอาเรื่องศาสนาเข้ามานี่แหละล้างสมองได้ดีที่สุดเลยก็คือพวกกลุ่มผู้นำพวกนั้นน่ะที่เขาต้องการมาครองโลกเนี่ยจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มหน้ากลุ่มยักษ์กลุ่มอะไรก็ว่าไปเนี่ยตึกเก่าก็อุ้ยรุ่นแรกๆของโลกมากันเรื่อยเลยเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเราจะคุมโลกต่อไปได้ยังไงเราต้องไม่ให้เขารู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เอาศาสนานี่แหละให้เขาเชื่ออย่างนี้แล้วก็ส่งทอดกันมาศาสนาพราหมณ์เนี่ยมันตั้งกี่พันปีนู่นอุ้ยยาวนานมากตรงนั้นแหละจากจุดเริ่มต้นเนี่ยส่งลูกมาเอ้าพวกเธอนะฉันเป็นวรรณะแล้วเขาก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองไงตั้งตัวเป็นผู้ปกครองฉันเป็นวรรณะกษัตริย์ฉันน่ะมาจาก divine being มาจากนู่นเราเต้งนู่นสวรรค์แล้วความคิดพวกนี้ก็มามีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราเข้าใจไหมสถาบันกษัตริย์นู่นมาจากเทพอะไรต่ออะไรพวกนี้มาจากพราหมณ์ทั้งนั้นคุณนะคะทีนี้กลับมาที่พระเจ้ากลับมาที่พระเจ้าท่านพอต่อกรเนี่ยกับพวกพราหมณ์โอ้ยสมณะโคดมอะไรเนี่ยพูดอะไรนิพพงนิพพานอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่เล่นด้วยโอ้ยพระเจ้าจวกเลยค่ะพระเจ้าจวกเลยท่านจวกอย่างนี้ท่านบอกว่าพวกท่านเนี่ยเป็นพราหมณ์อยู่ในวรรณะสูงเนี่ยนะคะออกมาจากปากใช่ไหมปากหรือสมองเนี่ยตรงนี้ไม่รู้เป็นรายละเอียดคุณไปหาเอาเองนะนะของพระพรหมแต่ไม่ใช่พวกพราหมณ์ทุกคนเนี่ยออกมาจากอะไรนะออกมาจากช่องคลอดของแม่คุณโอ้ยนี่แสบนะนี่แสบมากนะคะแล้วพระเจ้าเนี่ยคือพูดอย่าง as a matter of fact เลยเป็นข้อเท็จจริงเลยมีใครบ้างที่ไม่ออกมาจากช่องคลอดของแม่ของเพศหญิงอะของเพศหญิงที่คุณเนี่ยดูถูกเหยียดหยามเหยียบเขาเอาไว้อ่ะคุณรู้ไหมว่าที่จริงนะในสังคมของแอตแลนติสนะอารยธรรมของแอตแลนติสเนี่ยผู้หญิงเป็นใหญ่ในยุคแรกๆรุ่นนู่นน่ะของการเนี่ยสร้างโลกนะคะที่สร้างโลกมีแล้วแหละอารยธรรมเนี่ยรุ่นต้นๆเลยอ่ะผู้หญิงเป็นใหญ่เขาถึงเรียกแม่พระธรณีเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ให้กำเนิดเป็นเพศที่ให้กำเนิดทุกอย่างแม้กระทั่งซอสนะคะแม้กระทั่งซอสเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเพศหญิงก็ได้แต่รุ่นแรกๆเขาเรียกว่า matriarchal society ยังมีเยอะเลยนะสมัยนู้นน่ะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพวกที่เรียกว่ามีอำนาจอยู่ในระดับผู้ปกครองอยู่ในระดับผู้ปกครองแล้วมันมาเสื่อมเอาตอนที่มีเนี่ยมนุษย์ต่างดาวอะหรือเนี่ยพวกต่างมิติเนี่ยที่มีอำนาจเนี่ยพยายามที่จะเอาอำนาจมาคืนจากผู้หญิงก็เลยไปเบลมผู้หญิงนะคะไปเอาอย่างเรื่องของอีฟเนี่ยเป็นความผิดของอีฟที่ไปเชื่อนี่เนี่ยก็งูอ่ะคุณดูสิงูเนี่ยนะคะในทุกยุคทุกสมัยเลยทุกศาสนาต้องมีงูก็คือนาคนี่แหละก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มนี้นี่แหละที่มีบทบาทมากเลยเนี่ยต่อโลกเนี่ยมีงูคุณไปดูอียิปต์เนี่ยงูทั้งนั้นแหละ
นาคทั้งนั้นแหละพูดถึงนาคทั้งนั้นน่ะนะคะที่เอาความคิดเนี่ยมาให้กับเนี่ยอีฟแล้วก็มาทำเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยจะถูกสาปแช่งอะไรต่ออะไรพวกนี้ลงมาอยู่โลกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทเยอะโดยเฉพาะในแอตแลนติสในหนังสือเรื่องก่อนอวิชานะคะอาจารย์ก็ได้พูดตรงนี้เนี่ยมีบ้างแล้วนะคะเรื่องของบทบาทของผู้หญิงนะคะแล้วก็บทบาทของผู้หญิงเนี่ยเนื่องด้วยว่าเป็นเพศที่เขาเรียกเป็นเพศที่อ่อนแอเนาะอ่อนแอทางร่างกายค่ะไม่ใช่อ่อนแอทางด้านจิตใจนะคะเพราะว่าเป็นเพศที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยกำลังวังชาเนี่ยมันน้อยกว่าผู้ชายเข้าใจไหมคือถ้าผู้หญิงเป็นใหญ่ได้เป็นอยู่ในระดับผู้ปกครองเข้าใจไหมสงครามจะไม่เกิดแล้วเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีความเมตตากรุณาสูงกว่าเพศชายเพราะเป็นเพศแม่ที่ต้องอุ้มลูกเป็นเพศแม่ที่ต้องอุ้มลูกที่ต้องเลี้ยงลูกแล้วพอลูกออกมาเนี่ยไอ้ความรักความสงสารความเมตตากรุณาโอยนี่ลูกฉันโอ้ยต้องรักต้องอะไรไอ้ฮอร์โมนพวกนั้นมันมาเลยฉะนั้นองคุณพวกนี้นะคะในเพศหญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่รักสงบเป็นเพศที่รักสงบในขณะที่เพศชายเนี่ยเพราะว่ามีกำลังวังชานะคะเพราะว่ามีเทสโทสเตอโรนเนี่ยมากไอฮอร์โมนเลยแล้วฮอร์โมนตรงนี้มันเป็นฮอร์โมนของการเนี่ยของการก้าวร้าวได้ง่ายนะคะเป็นการฮอร์โมนที่จะต้องเนี่ยออกไปล่าสัตว์นะเพื่อที่จะมาเลี้ยงอาหารอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมาดูแลเนี่ยทั้งตัวเองทั้งผู้หญิงทั้งครอบครัวอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เพศชายเนี่ยมีความก้าวร้าวมากกว่านะคะบวกกับอีโก้ของผู้ชายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สร้างสงครามได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะโอกาสที่จะไปประกาศสงครามอะไรกับใครเนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วจะเอาเมตตากรุณาเนี่ยเดิมหน้าแล้วผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่มีความลึกซึ้งในทางด้านมีความลึกซึ้งในทางด้านความคิดก็คุณดูสิผู้ชายนี่โทษทีนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายไม่ได้เจาะจงอันนี้เรื่องธรรมชาติผู้ชายเขาถึงมีเรื่องของ midlife crisis ใช่ไหมนะคะช่วงพอเข้าวัย40อะไรต่ออะไรเนี่ยระหว่างหนุ่มกับแก่เนี่ยนะแล้วข้างโมนฮอร์โมนข้างในเนี่ยมันก็เลยสับสนอะไรต่ออะไรอุ้ยฉันยังไม่อยากแก่แต่อายุมันบอกจะแก่แล้วฉันยังปิ้งอะไรอยู่ข้างในปึ้งปังอะไรอยู่ข้างในเลยฉะนั้นก็เลยต้องสับสนเนี่ยจึงเป็นช่วงที่จะต้องหาเมียน้องเมียน้อยอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็เลยชีวิตมันก็เลยยุ่งนะคะแล้วมันเหมือนกับไม่โตสักทีโทษที คุณผู้ชายทั้งหลายนะเราไม่ได้เจาะนะนะคะมันเหมือนกับไม่โตสักทีในขณะที่ผู้หญิงเรานะคะเราคิดไกลกว่านั้นผู้หญิงเราเนี่ยต้องการที่จะแต่งงานปักหลักชีวิตเข้าใจไหมต้องการความแน่นอนของชีวิตเนี่ยต้องการความแน่นอนก็คือว่าโอเคถ้าได้แต่งงานนะกับคนที่เรารักนะเราก็ปักหลักชีวิตก็อยู่ตัวชีวิตผู้หญิงก็อยู่ตัวยิ่งถ้ามีลูกแล้วไม่คิดถึงใครแล้วเลี้ยงลูกให้โตเลี้ยงลูกให้โตรักลูกเลี้ยงลูกให้โตเลี้ยงลูกให้มันดีนะความรักของแม่อะไรต่ออะไรฉะนั้นชีวิตของผู้หญิงเขาจะอยู่ตัวเขาจะไม่ไปนู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรแต่มันปัญหามันเกิดก็เพราะเรื่องของการถูกล้างสมองเรื่องของการคุมมนุษย์เนี่ยจากข้างบนทั้งนั้นนี่แหละเข้าใจไหมจึงทำให้ชีวิตเนี่ยมันวุ่นวายสับสนไปหมดนะเข้าใจไหมแต่โดยผู้หญิงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอะนะคะเขาจะมีความคิดในส่วนนี้ที่มันมัชชัวกว่าที่มันโตกว่าผู้ชายในขณะที่ผู้ชายเนี่ยบางคนโทษทีอีกทีนะในขณะที่ผู้ชายนะบางทีนะอายุ50-60แล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับไม่โตอะยังไม่รู้ต้องยังคือยังอยากจะเล่นยังอยากจะเล่นแบบชีวิตเนี่ยแบบเด็กๆอยากได้หนุนได้นี่อะไรต่ออะไรแล้วยิ่งถ้ามีเงินเหรอมีเงินมากมายก็ยังอยากเล่นอยากเล่นนู่นเล่นนี่ใช่ไหมเราก็เห็นไหมยังไม่ลงตัวในขณะผู้หญิงเนี่ยลงตัวกว่าเยอะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความลึกซึ้งเนี่ยทางด้านก
การคิดอะไรต่ออะไรด้วยนะคะอันนี้ฉะนั้น สังคมในอดีตเนี่ยจึงเป็นสังคมที่เขาผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงเดินหน้านะนะโอเคนะคะฉะนั้นมิติที่4เนี่ยก็คือเป็นมิติที่มีการเริ่มตั้งคำถามแล้วอะว่าเอ๊ะมันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วทำไมจึงแล้วอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของก่อนอวิชชานะทำไมจู่ๆเราจึงต้องนะเกิดมาพร้อมกับอวิชชาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องอะไรอะเรื่องอาจจะเรื่องของสังคมทำไมเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเรื่องของความรวยความจนนะเออเราก็เกิดมาเท่าเทียมกันปิ้งป้องปิ้งป้องเป็นโฟตอนเหมือนกันแต่ทำไมเธอมีสิทธิ์ที่อะไรต่ออะไรทุกอย่างแล้วใครล่ะเป็นคนบอกว่านะอยู่มาจากเนี่ยเป็นเทพอะไรต่ออะไรมาแล้วฉันเนี่ยออกมาจากเท้าพระพรหมทำไมฉันต้องอยู่ต่ำอย่างนี้นี่คือการคิดแหละนี่คือการคิดของมิติที่สี่คือเริ่มตั้งคำถามแต่อาจจะไม่มีคำตอบนะคะแต่ก็เริ่มตั้งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยอ่ะนะคะเริ่มตั้งคำถามว่าอะไรมันถูกอะไรผิดนะที่อย่างที่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยท้าทายมากอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะคะฉะนั้นนี่คือลักษณะของมิติที่สี่ก็คือเริ่มตั้งคำถามอย่างท้าทายด้วยอย่างท้าทายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ในลักษณะของการเริ่มตั้งคำถามโดยเฉพาะตั้งคำถามที่ท้าทายนะคะก็นั่นเป็นลักษณะของการคิดของมิติที่4แล้วซึ่งคุณเห็นไหมตอนนี้เรื่องของการเปลี่ยนมิติฉะนั้นเรื่องของเมืองไทยเราตอนนี้เนี่ยนะคะเมืองไทยเราตอนนี้เนี่ยที่กำลังที่ตั้งคำถามกันเยอะแยะเลยอะตรงนี้อะก็คือเรื่องของการเคลื่อนมิติคืออาจารย์เนี่ยมองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะแล้วพอโลกกำลังเปลี่ยนเข้าไปสู่มิติที่ห้าไงอ่ะคุณสุพรเรสฮันอะคุณอันมิวแล้วถามขึ้นมาเลยค่ะจะถามอะไรถามเลยค่ะสุพรใช่ไหมเห็นบอกว่าเรสฮันมีไหมอันมิวถ้าจะถามนะคะถ้าจะแทรกอาจารย์เนี่ยแทรกได้ถ้าสงสัยอ่ะถ้าไม่พูดอาจารย์พูดต่อนะนะคะฉะนั้นนี่คือเรื่องของมิติที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้โลกของเราเนี่ยกำลังได้รับพลังงานในระดับความถี่สูงเนี่ยเข้ามามากเหลือเกินซึ่งวันที่88อะไรที่นั่นกันไปแล้วอะนะคะก็ยังอยู่ในนั้นมันก็เลยมีผลคุณต้องดูให้ออกนะไอ้ทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยมันก็คือตัวโฟตอนที่มันปิ้งป้องอ่ะมันเป็นพลังงานทั้งนั้นน่ะฉะนั้นคนไทยทุกคนน่ะล้วนได้รับพลังงานพวกนี้ทั้งนั้นตรงนี้มันก็เลยมีผลต่อการคิดของเขาไงจากเด็กๆที่ไม่เคยคิดออกนอกกรอบอะไรมาก่อนเนี่ยแล้วโดยเฉพาะมามีเหตุการณ์ทางการเมืองมีผู้นำมีอะไรต่ออะไรเขาก็เลยกล้าคิดไงแล้วพลังงานก็ช่วยเขาเนี่ยมันเสริมให้เขาคิดไงมันก็เลยลามเป็นไฟลามทุ่งเลยตอนนี้ที่เมืองไทยเข้าใจไหมนะคะตรงนั้นคือการคิดของคนในมิติที่4ที่กล้าท้าทาย ที่กล้าท้าทายแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะเนี่ยสถาบันของชาติสถาบันของกษัตริย์เนี่ยนะคะเรียกว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ก็ถูกตั้งคำถามแบบจงคลึ่มเลย on the table แล้วอะนะคะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยมองให้ออกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมิติทีนี้อะไรคือมิติที่5การคิดนะพูดถึงการคิดนะคะในมิติที่5เนี่ยการคิดเนี่ยจะเป็นการคิดที่ตีทะลุแล้วตีทะลุในเรื่องของมายาก็คือสิ่งที่พระเจ้าสอนนะสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพูดไปเนี่ยทั้งหมดนี่แหละคุณเข้าใจไหมก็จะเป็นเรื่องของมิติที่คนเนี่ยรู้เข้าใจเรื่องของซอสเข้าใจเรื่องของจักรวาลเข้าใจเรื่องของสมาธิคนที่ฝึกสมาธิพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของคนเนี่ยอยู่ในมิติที่5ทั้งนั้นคนในมิติที่5เนี่ยจะไม่คิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักแม้จะต้องยังคงต้องทำมาหากิน
แต่ข้างในเนี่ยปล่อยวางได้เยอะอ๋อเป็นไงก็เป็นกันนะนะคือตัวใจเป็นตัวจริงยังไงมาก่อนคือไอ้ความกล้าหาญจะมีมากขึ้นไอ้ความกลัวในเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะหายถดถอยเนี่ยไปเยอะเลยนะไม่ใช่กลัวว่าอุ๊ยตายจะไม่มีทางมาหากินแล้วฉันจะอดตายอดตายเป็นอดตายเลยแต่มันจะไม่มีทางที่จะอดตายอะไรได้อ่ะเราในโรงทำอย่างอื่นสินะหาอะไรนะมาปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่ออะไรนะทำอะไรกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกแก๊กอะไรต่ออะไรแต่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองสูญเสียพื้นฐานของใจคือจะไม่ขายจิตวิญญาณของตัวเองนี่คนในมิติที่5จะไม่ขายจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อเงินตัวเดียวในขณะคนในจิตวิญญาณของคนในมิติที่3เนี่ยนะคะจะคิดอย่างนั้นไม่เป็นจะคิดอย่างนั้นไม่เป็นคนในมิติที่3จะคิดว่าลูกมันก็ตั้ง3คนน่ะตั้งกี่ปากน่ะครอบครัวถึงแม้งานนี้ฉันไม่อยากทําอ่ะฉันน่าจะทําอะไรที่มันช่วยเหลือคนแต่มันหางานไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องทําไปก่อนนะหารายได้ก็ทําไปก่อนแม้งานนั้นเราจะเกลียดแม้งานนั้นจะไปส่งเสริมกิเลสของคนอย่าไปคิดมากทําไปก่อนนี่เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของคนที่ในมิติที่5เขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดไม่เป็นเขาจะไม่ขายจิตวิญญาณของตัวเองเพราะเขารู้ว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตเข้าใจไหมเนี่ยธาตุรู้เดิมแท้ของเรามันเป็นตัวจริงของเรามันเป็นสิ่งที่จะไปแลกอะไรกับใครไม่ได้หรือเฉพาะเรื่องเงินโอ้ยไม่เอาถ้าฉันต้องอดตายฉันอดตายดีกว่าฉันไม่ขายจิตวิญญาณของฉันหรอกไม่เอานี่คือจิตวิญญาณของคนในมิติที่5เรื่องของคุณธรรมนะคะเรื่องของจิตสำนึกทางศีลธรรมพวกนี้เนี่ยจะสูงมากนะคะฉะนั้นเขาจะแล้วก็ยังไงอ่ะเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยพูดเรื่องการเมืองไปในคลิปนั้นเพราะไอ้จิตสำนึกของเราเนี่ยสูงนะคะอาจารย์ก็คิดว่าโอ้โหนี่ถ้าเขาเกิดฆ่าอะไรกันเนี่ยฆ่าพวกเด็กๆอะไรกันเนี่ยนะคะแล้วเวลาผ่านไปอีก100ปีเนี่ยเขาจะถามว่าโอ้นี่อาจารย์สุภวรรณนี่นะอาจารย์ก็อยู่ในยุคนั้นน่ะแล้วนายอาจารย์เคยพูดอะไรหรือเปล่าแล้วปล่อยให้เขาฆ่าอย่างนั้นเหรอก็จะต้องมีคนถามเนี่ยในขณะนั้นๆน่ะคุณทำอะไรคุณทำอะไรบ้างที่จะช่วยให้เหตุการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะอาจารย์ก็ต้องคิดเนี่ยเราต้องเข้ามาอยู่ในถ้าคุณเข้ามาอยู่ในโซนหยินหยางแล้วคุณไม่มีจุดกลางค่ะจุดกลางก็คือว่าต้องโดดออกมาสู่จุดนิพพานเข้าใจไหมอยู่จุดนิพพานแต่ถ้าเข้าไปในหยินหยางเนี่ยนะคุณไม่มีทางเลือกคุณจะต้องเลือกฝ่ายคุณจะต้องเลือกฝ่ายนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็คือแต่พูดอย่างมีเหตุผลเข้าใจไหมพูดอย่างมีเหตุผลฉะนั้นคนที่มีจิตสำนึกทางศีลธรรมทางคุณธรรมสูงนะคะเขาจะต้องทำในสิ่งที่เขาจะทำให้รู้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นฉะนั้นคลิปนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำให้กับตัวเองที่จะทำให้ไอ้จิตสำนึกของเราเนี่ยนะมันรู้สึกดีขึ้นอย่างน้อยฉันได้พูดอะไรบ้างเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นในเรื่องของว่าดีห้านะเดี๋ยวอาจารย์กลับมาพูดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำสมาธิกันแล้วอาจารย์จะอ่านตรงนี้เนี่ยให้กับพวกเราสิ่งที่เธอมองไม่เห็นในตอนนี้คือละครฉากใหญ่แฝงมากับไวรัสหน้ากากการประโคมข่าวล้วนแต่เพื่อสร้างความหวาดกลัวนะคะเธอเริ่มสงสัยว่าทุกอย่างดูขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเราบอกมาอันนี้พูดถึงพวกchannel ที่จากมิติอื่นแต่ขอให้มั่นใจได้ว่าอิสรภาพและสันติสุขของโลกที่ทุกคนกำลังรอคอยใกล้จะมาถึงแล้วก่อนรุ่งอรุณของวัน Winter Solsticeนะความมืดที่ห่อหุ้มโลกใบนี้มายาวนานจะหมดไปสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังในตอนนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยพลังแห่งความรักทุกความวุ่นวายต่างๆที่เกิดจากการปะทะกันของพลังงานที่แตกต่างระหว่างมิติที่3กับ5ความวุ่นวายยุ่งเหยิงคือผลลัพธ์ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงเห็นนะ
นะคะและการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของจักรวาลการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องไม่ดีจงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงขอให้ปล่อยวางมองดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้หรือไม่ว่าจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่นะคะและขอให้เชื่อมั่นและวางใจนะคะว่าจักรวาลเนี่ยจะจัดการให้เรานะเชื่อในคุณงามความดีเนี่ยของตัวเองที่เรามีอยู่แล้วก็นำพาโลกไปสู่ยุคทองของแสงสว่าง อันนี้คนก็เริ่มพูดถึงวันที่21ธันวาคมเนี่ยกันเยอะแล้วนะคะแล้วอันนี้เนี่ยก็มาจากอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเมื่อเช้าอันนี้เป็นการแชนเนลเนี่ยของคุณเอรีนาอาจารย์ยังไม่ได้นั่นยังไม่ได้แปลเดี๋ยวคุณกวางกำลังจะแปลออกมาให้นะคะเขาก็พูดถึงว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในเขากำลังช่วยข้างบนก็กำลังช่วยเราอยู่ที่จะให้เราเนี่ยไปสู่มิติที่5นะคะอย่างราบรื่นที่สุดแหละแล้วมิติที่5นี้ที่คุณเอรีนาเนี่ยชานเนลนะคะผ่านคุณคุณไมราไมราเนี่ยจากเพลเดียนจากเพลเดียนใช่ป่ะจากที่ไหนไม่รู้นะคะกาแล็กติกเนี่ยเฟเดเรชันเขายังบอกถึงว่ามิติที่5นี้เราจะเคลื่อนไปพร้อมกับร่างกายของเราแต่จะเป็นร่างกายที่เรียกว่ามีความละเอียดเนี่ยมากขึ้นแล้วก็บอกว่าเมื่อเราไปถึงยุคทองของมิติที่5แล้วนะคะไปยุคทองของมิติที่5แล้วเนี่ยนะ A new life is going to blossom that will make you and the rest of the world be happy by living in a peaceful and prosperous life นะคะก็หมายความว่าเดี๋ยวอาจารย์หาพวกเราไม่เจอเราอยู่ไหนโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราเนี่ยเคลื่อนไปสู่มิติที่5เนี่ยอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเคลื่อนนะต้องคนที่เปลี่ยนไอ้การคิดของตัวเองนะคะถ้าเหมือนกับโดเรสแคนนอนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น2โลกตรงนี้เราไม่รู้ว่าฟังเข้ามาเนี่ยนะใครที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนน่ะยังอยู่ในหมุดอยู่ในกะลาแลนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะยังคงอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่กับความกลัวต่อไปเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่อไปแต่คนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะไปมันอาจจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเราไม่รู้ตรงนี้เดาๆเอาแต่ที่ฟังมาด้วยอ่ะนะคือจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่มันอาจจะอยู่ในลักษณะเช่นนี้ว่าเมื่อการเปลี่ยนมิติเนี่ยนะคะสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะเป็นเช่นนี้ว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมามันเหมือนกับโลกเป็นโลกเก่าแต่มันไม่ใช่โลกเก่ามันเป็นโลกใหม่เลยที่ทุกอย่างไอ้การอะไรต่ออะไรประท้วงอะไรต่ออะไรชุมนุมอะไรพวกนี้มันหายไปหมดเลยแล้วเราจะไม่มีความทรงจำของอดีตไม่มีความทรงจำของอดีตเลยอะว่าเกิดการต่อสู้กันสงครามกันไอ้นู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่มันจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเป็นโกลเด้นเอจที่ทุกอย่างลงตัวหมดโกลเด้นเอจคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอย่างสงบอย่างราบรื่นแล้วเราก็ไม่มีความทรงจำของอดีตเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่คุณเอรีนาเนี่ยที่คุณไมรา MIRA ไมราใช่ป่ะนะคะชานเนลผ่านคุณเอรีนาซึ่งอาจารย์เพิ่งได้รับเมื่อเช้านี้เองเดี๋ยวคุณกวางนั่นแปลให้พวกเรานะคะนะคะนั่นก็จะเป็นลักษณะของมิติที่5แต่ปัจจัยสำคัญของมิติที่5ก็คือจะต้องเป็นแนวคิดที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมกรอบของคุณธรรมก็คือจะต้องมีความเมตตากรุณานะคะมีเมตตากรุณาเดินหน้านะคะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็ให้อภัยคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่งสมาธิเยอะๆอะไรต่ออะไรพวกนี้แหละคนพวกนี้ที่เรารู้กันมานี่แหละมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็ใช่ไหมคะนี่ฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือลักษณะของมิติที่5ซึ่งแต่อาจารย์เนี่ยจะเสริมตรงนี้นะคะมิติที่5ในขณะนี้โทษทีเราขอนั่นอีกไปอีกนี่แต่ใครนั่งสมาธิก็นั่งไปได้เลยนะคะก็คือแต่ทั้งที่เราอยู่ในขณะนี้นะให้สังเกตนะคะมิติที่5เนี่ยก็คือว่าพลังงานระดับพลังงานของความถี่ที่ต่างกันเนี่ยมันจะแยกแยะชีวิตให้คุณเองเหมือนกับชีวิตของอาจารย์เรารู้แต่ของเราอะคนอื่นไม่รู้ชีวิตของอาจารย์ในขณะนี้เนี่ยมีเพื่อนที่เคยสนิทเนี่ย2คนในอดีตที่จะเรียกว่าสนิทก็ก็
คือสนิทแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในลักษณะที่คิดอะไรเหมือนกันแต่เราเล่นเกมของโลกไงเล่นเกมของละครน่ะนะคบกันมาตั้งนานแล้วโอเคแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนสองคนนี้หายไปเองเลิกติดต่อเองคือเลิกติดต่อเองคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ก็พยายามทำไมมันเป็นอย่างนี้หนูไอ้เนี่ยหน้าบนกับแบลลี่แต่ตอนนี้ไม่ถามแล้วเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นเรื่องของกลไกของจักรวาลเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยที่มันแยกแยะไปเองและเราก็อยู่ในโลกของมิติที่5ของเราโดยเฉพาะชีวิตของอาจารย์ที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเนี่ยชีวิตของอาจารย์ก็คืออยู่ในบ้านอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนทำสมาธิเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรเนี่ยของเราตรงนี้นะคะก็คือว่านี่คือมิติที่5แล้วนี่คือมิติที่5แล้วตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเพิ่งเข้าไปใน Instagram ตอนนี้กำลังเกิด brainstorm ที่ว่าเราจะพูดกับคนยังไงเพราะว่าลักษณะที่อาจารย์เนี่ยนะเห็นต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ท้องฟ้านกอะไรต่ออะไรคือมองไม่เหมือนชาวบ้านเลยตรงนี้อ่ะ Instagram เนี่ยจะช่วยให้อาจารย์เนี่ยเอาไอ้ความคิดพวกนี้เนี่ยออกไปได้ดีขึ้นออกไปได้ดีขึ้นเนี่ยอย่างที่เขียนเข้าไปเนี่ยที่อะไรอ่ะนะคะจู่ๆแล้วก็มีความคิดตรงนี้คือถามเข้าไปในจักรวาลเนี่ยไหนช่วยหน่อยสินะทำมาตั้งหลายปีแล้ว YouTube เราก็ยังไม่ไปไหนอะไรแต่อะไรนะก็อยากที่จะให้เรียกว่ากระจายออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเข้าไปเนี่ยตอนเช้าบ่ายโมงเล่าให้แคลรี่ฟังแฟนของเอ็นดูนะบ่ายโมงก็คือ13อีกเหมือนกันสันติสุขมาแม่ต้องทำนี่แล้วนะงานของแม่เนี่ยใช้ Instagram เนี่ยดีที่สุดละเดี๋ยวผมจะสอนให้มาเปิดบัญชีเลยกับ Instagram หูยผัวเลยนะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วในขณะที่แล้วเมื่อวานนี้ใช่ป่ะเมื่อวานนี้หรือวันไหนใช่มั้ยที่คุยกับเขาจู่ๆอ้อภาพที่ของสถานทูตไงเครื่องบินน่ะเราก็คิดว่าทุกคนเห็นแต่ทุกคนไม่เห็นเนี่ยแต่ในแค่ในคอมของเราเนี่ยขึ้น1313/1313โอ้ยตายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ดูโอ้โหทำไมเลขตัวเลขมันสวยเหลือเกินตัวเลขก็เลยอ่ะฝนก็หาให้โอ้โหนี่ปรากฏว่าข้างบนเนี่ยเขาทำงานทันทีเลยคือตอนนี้นะในมิติที่5เนี่ยถ้าคุณจะขออะไรนี่นะมันเร็วมากเลยอ่ะเหมือนกับที่อาจารย์ขอเช้าเนี่ยบ่ายเนี่ยได้มาละแล้วแถมยังเอา13เนี่ยยังมาคอนเฟิร์มกับเราอะที่ฝนน่ะเขาแปลมาให้ตัวเลข1313เนี่ยมันคืออะไรเทวดากำลังช่วยเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจริงมากเลยการใช้ Instagram เนี่ยก็เหมือนกับการเปลี่ยนอาชีพของอาจารย์เหมือนกับเปลี่ยนคาเรียร์เนี่ยเราจะต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เราก้าวไปอะไรต่ออะไรโอ้โหพวเพ้งๆเลยฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องมิติเนี่ยมันเร็วคุณจะขออะไรเข้าไปในจักรวาล นะเขาจะตอบสนองเร็วมากแล้วดูนะคะมิติที่5เนี่ยเวลา24ชั่วโมงที่เคยวิ่งอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันวิ่งอย่างนี้ละอาจารย์สังเกตตรงนี้เนี่ยมานานแล้ว24ชั่วโมงยังคง24ชั่วโมงอยู่แต่มันเร็วมากเลยอะเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลากินอาหารกลางวันละอาหารเช้าแล้วก็อีกมื้อนึงอาหารเย็นเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะหิวให้กับอาหารกลางวันไม่มีนะคะเรื่องพวกนี้คุณต้องช่างสังเกตนะคะคุณต้องช่างสังเกตคุณจึงจะเห็นไม่อย่างนั้นคุณไม่เห็นหรอกแล้วยิ่งถ้าคุณนะไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคิดนะคะก็คือคุณก็จะต้องอยู่แบบหลังอวิชชาละอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนะคะคุณไอเวียนว่ายตายเกิดคุณไม่ได้ไปไกลอ่ะคุณไปแค่มิติที่4ไอแอสโทรเพลนตรงนี้นะคะแล้วคุณก็ไปสร้างโลกของมิติที่4เนี่ยในนั้นเนี่ยของคุณมิติที่4เนี่ยยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเหมือนกับของโลกเลยล่ะที่มีเนี่ยต่างมีคนก็คือจิตวิญญาณเนี่ยนะคะต่างขั้วต่างอะไรยังคงทะเลาะตบตีกันนะยังมีอยู่พวกนาคอะไรก็อยู่ในมิติที่4เหมือนกันนะคะคุณไม่ได้ไปไกลคุณไม่ได้ไปไกลแต่เป้าหมายของเราเราต้องกลับสู่ซอร์สเนี่ยเป้าหมายของเราต้องกลับสู่ซอร์สแล้วเราสามารถกลับสู่ซอร์สได้ตอนนี้เลยเดี๋ยวเรากลับสู่ซอร์สกันเนี่ยก็คือการนั่งสมาธิเนี่ยจนกระทั่งเข้าถึงวิมุตติสุขถึงนิพพานตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่แหละคือจุดเด่นในงานสอนของอาจารย์สุภวรรณฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดอะไรเราจะต้องหนีตรงนี้เนี่ยไม่พ้น
นะคะอาจารย์รู้เรื่องนี้ก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยความรู้ในเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยแค่ได้จิ๊กโซตัวอื่นๆเนี่ยมาประกบแค่นั้นเองต่อกันฉะนั้นสรุปอีกทีนะคะถ้าคุณฟังสิ่งที่อาจารย์พูดแน่นอนถ้าคุณในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยอ่ะนะคะแน่นอนคุณจะต้องเจ็บปวดคุณต้องเจ็บปวดแต่ต้องเจ็บปวดก่อนให้ความเจ็บปวดนี่ดีทำให้คุณต้องตั้งคำถามคุณต้องตั้งคำถามสิ่งที่ฉันคิดมา40-50ปี60ปีเนี่ยนะฉันอาจจะคิดผิดไหมอาจจะคิดผิดหรือเปล่าตรงนี้นะคะตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยต้องคุณต้องบอกว่าเป็นเรื่องยุคทองของการคิดที่ท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่เป็นเพราะเรื่องของการเปลี่ยนมิตินะคะฝ่ายที่ยังไม่ยอมที่จะคิดที่จะวิวัฒนาการในเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดต้องแพ้ค่ะเพราะว่าพลังงานของฝ่ายบวกเนี่ยมันเยอะกว่าพลังงานของมิติที่5เนี่ยมันเยอะกว่าเพราะโลกตอนนี้พระแม่ธรณีเนี่ยกายาเนี่ยเขาก็บอกว่าของท่านเนี่ยเคลื่อนสำเร็จแล้วท่านไปของท่านแล้วนะคะตรงนี้ที่เราอยู่เป็นแค่ shadow ของเราของเขาของท่านเท่านั้นเองฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมิติตามอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ก็เรียกว่าพูดอย่างเป็นกลางที่สุดโดยเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของจักรวาลเรื่องของมิติเนี่ยมาพูดกับพวกเรานะคะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนเจ็บปวดในเมืองไทยเยอะไม่ใช่แค่เรียกว่าทะเลาะตบตีอ่ะคือมันในครอบครัวในกลุ่มในสังคมในห้องไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของคลื่นใต้น้ำที่แตกกันเป็นสองขั้วเพียงแต่จะพูดหรือไม่เท่านั้นเองจะพูดหรือไม่เท่านั้นเองแต่รู้ว่าถ้าพูดออกมาทะเลาะกันนะทะเลาะกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหข้างในเนี่ยนะยั่วเยี้ยเลยล่ะคุณยั่วเยี้ยเลยล่ะแต่คนที่จะไปรอดจริงๆคือคนที่รู้จากการกลับบ้านเดิมคนที่รู้จากการกลับบ้านเดิมสู่ธาตุรู้อมตะนะคะกลับบ้านเดินเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยครั้งที่สุดละใช่ไหมถูกต้องที่สุดซึ่งอาจารย์ไม่รู้ตอนนั้นแต่ท่านก็ทำงานกับเราเนี่ยมาตลอดเข้าใจไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราเตรียมทำสมาธินะคะเตรียมทำสมาธิอาจารย์จะปิด